นี้เนื่องในโอกาสวาระที่บ้านหลักเรานะครับได้อีเวนต์จะเรียกว่าอีกแล้วได้ไหมก็คงไม่อีกแล้วหรอกเนาะเพราะว่าจริงๆก็ผ่านมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ล่าสุดของไอรอนเราวันนี้เราก็จะมาย้อนไทม์ไลน์นิดหน่อยนะครับของอีเวนต์ไอรอนบัตรเรานะครับว่าที่ผ่านมาตลอดการเดินทาง6ปีของเกมอสูเรียนเนี่ยบ้านหลักเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับหรือว่าได้ใครมาบ้างเนาะมานะครับไปดูไทม์ไลน์กันนะครับอีเวนต์แรกของเรานะครับDivergent Chessboard Divergent Chessboard เนี่ยเข้ามานะครับวันที่13ธันวาคมปี2018อันนี้เป็นข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าอสูเรียนเนี่ยเพิ่งจะมีการปรับครั้งใหญ่จริงๆก็คือน่าจะประมาณปี2019ต้นๆที่เขาจะอัปแพทให้ทันกันทุกเซิร์ฟเนาะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเซิร์ฟจีนจะนำนะครับส่วนเซิร์ฟอื่นเนี่ยจะตามแล้วเขาก็ปรับให้มันแบบว่าทุกครั้งที่มีอีเวนต์ใหม่อะไรเนี่ยอีเวนต์ใหญ่นะก็จะได้การพร้อมกันทุกเซิร์ฟกลับมาที่ Divergent Chessboard Divergent Chessboard เนี่ยมีใครบ้างนะครับก็มี Gaussifelin แซ่46 Tier Piece นะครับแล้วก็ Pinuken Pinuken เนี่ยจริงๆมาก่อนนานแล้วนะครับแต่ว่าในอีเวนต์ของเงี้ยอีเวนต์ของ Divergent Chessboard นะครับมี Pinuken Drop เขาก็เลยใส่มาให้เนาะนะอันนี้ก็คือเรือทองนะครับส่วนเรือม่วงเนี่ยจะเป็น Doyland นะครับไอ้เมโลฮิปเปอร์ชานฮอสแล้วก็ไกเซนาวแล้วมีแซ25อีกลำด้วยแล้วก็มีแซ35นะครับที่เป็นเรือม่วงอีกแล้วก็จะมีเรือทาวแซ20นะครับแล้วก็แซ21ลืมแซ19นะครับมีแซ19ด้วยนี่ก็คืออีเวนต์แรกของบ้านหลักเราเนาะการมาของอีเวนต์เนี้ยทำให้ทีมเยอรมันเนี่ยสามารถตั้งทีมเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรือที่มันสติ๊กอยู่ในเกมจริงๆเนี่ยมันเป็นกองหน้าทั้งหมดนะครับมันเป็นกองหน้าทั้งหมดเลยแซ23ปินูเก้นแล้วก็เรือเทาอีก3ลำนะครับแล้วก็มีไลฟ์ซิกเนาะต้นเกมสมัยนั้นน่าจะมีแค่นั้นนะครับการมาของอีเวนต์นี้ทำให้ไอรอนเนี่ยเล่นได้เลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งทีมเล่นได้เลยโดยที่ปัญหายังไม่เยอะเท่าตอนแรกเพราะตอนแรกก็คือไม่มีกองหลังกันแหละเนาะหลักตัวที่มาเปลี่ยนเกมเลยเนี่ยคือเทียร์พีกับกราฟเซฟเฟอรินเลยครับ2ตัวนี้แรงมากนะในยุคที่เพิ่งมาเลยครับกัสเซปตินเนี่ยตัวนางก็นะครับตามที่เคยเล่าไปในหลายๆรอบนะเป็นคนที่ทำให้ไอรอนบัตเล่นได้เอาจริงๆคือที่เล่นได้เนี่ยของกัสเซปตินนะแล้วก็อันที่2ห่างกันมานานอยู่ไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับปี2019คุณพี่สาวก็ได้เข้าเกมนะครับอีเวนต์นะครับ Skeso of Iron and Blood นะก็จะเป็นอีเวนต์ที่บิสมาร์กได้เข้าเกมนะครับหลังจากที่ต่างคนเนี่ยต่างหอยหัวนะครับว่าบิสมาร์กไปไหนครับบิสมาร์กมาในอีเวนต์นี้นะครับในอีเวนต์เนี่ยก็จะมีบิสมาร์กนะครับกับคิงจอร์ดก็มี U96 นะครับ U73 U556 Z26 นะครับ Z36 ด้วยชานฮอสกับไกเซนาวก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมาทุกอีเวนต์ไอรอนบัตแล้วนะเรือนี้แล้วก็มีน้องเอ็กโคนะครับติดมาหน่อยเป็นอีเวนต์ที่มีเรืออังกฤษปนมาหน่อยก็คือเหมือนว่าในเรื่องเขาแหละนะครับเป็นเรื่องของในเรื่องนะแต่หลักๆก็เป็นจะนับว่าเป็นอีเวนต์เยอรมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเรือใหม่ๆที่มาอีเวนต์นี้ก็ช่วยทำให้ไอรอนเล่นได้ขึ้นไปอีกหลักๆเลยคือเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพราะบิสมาร์กนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่ระบบเรือดำน้ำเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับ U96 เนี่ยเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็มีจริงๆมันมีเรือดำน้ำติดมาก่อนหน้านั้นเลยครับตั้งแต่เขาประกาศคลาสเรือดำน้ำเข้ามานะเขาจะมีเรือดำน้ำหัวชมพูอีกลำนึงนะของเยอรมันอันที่3เนี่ยเรียกได้ว่าของจริงเลยนะครับวันที่29ธันวาคมปี2020นะครับ Inverted or Tent ก็ได้เข้าเกมเรือนี้อีเวนต์นี้มีใครปีเตอร์สตาร์เซอร์นะครับปินไฮลิช37นะครับเนินเบิร์กเวเซอร์แซ24แซ28เรียกได้ว่าเรือในอีเวนต์นี้เก่งทุกลำนะครับสำหรับทีมไอออนเก่งทุกลำเลยไปใช้นอกไอออนก็เก่งนะครับโดยเฉพาะมันเรืออีเวนต์นี้บล็อกเก้นเยอะนะครับเรือบล็อกเยอะๆเหมือนกันอ่ะสายอีเวนต์นะครับอันที่4เนี่ยเป็นอีเวนต์ UR อันแรกของไอออนนะครับก็คือ Tower of Transcendent นะครับวันที่29ธันวาคมปี2021 Ulysses ก็ได้เข้ามาในเกมนะครับอีเวนต์นี้มีใครก็ Ulysses นะครับ Ulysses Warhattan เนาะแล้วก็เบิร์ก Finnadan Bird Elbe แล้วก็ U1206เรียกได้ว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ระเบิดระเบ้อในระดับนึงนะครับเพราะว่าเรือก็ตามที่คิดนะครับว่ามันโบรกเก้นนะครับมันทุกครั้งที่มีเรือบล็อกออกมาเนี่ย
คือทีมมันสัตว์ทีมตำแหน่งในทีมมันสัตว์คอนนะครับปกติอยู่แล้วแล้วก็มาที่เว้นถัดมานะครับวันที่28เมษายนนะครับปี2022ลอนโดแอตเลนโบเอ็นก็ได้เข้าเกมนะครับผมลอนโดแอตเลนโบเอ็นมีใครบ้างมีเอ็มเดนลูซอฟนะครับไซดิดเอลวิงทริเกนแล้วก็ยอร์กเป็นเรือยุคจักรวรรดินะครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบเทียก็คือใกล้ๆสงครามโลกครั้งที่1เผลอๆก็อาจจะก่อนด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้รู้ไทม์ไลน์อะไรตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวัดกันเนี่ยอายุก็คือรุ่นย่าแล้วนะครับก็คือรุ่นมิคาซารุ่นออโรร่าอะไรพวกนี้นะมั้งรุ่นกันกู๊ดอ่ะเนื้อเรื่องของรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของลอนโดแอตเลนโบเอ็นเนี่ยเฟดดิกจะเป็นคนปลุกขึ้นมานะครับปลุกพวกนางขึ้นมาเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากนะลอนโดแอตเลนโบเอ็นเนี่ยใครสนใจก็ลองไปติดตามดูนะในเรื่องมันนี่ดีนะครับแล้วก็อีเวนต์น้องใหม่ล่าสุดของบ้านหลักเรานะครับวันที่18สิงหาคมนะครับปี2022 Operation Convergence ก็ได้เข้าเกมนะครับเป็นเรือเป็นอีเวนต์แบบเทคเลยแหละเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์เทคเลยนะครับเพราะเรือมีแค่3ลำเนาะมี Butcher Bunhill แล้วก็ Z16 นะครับก็เป็นอีเวนต์น้องใหม่ใหม่สุดเลยมาก็นู่นเลยเห็นไหมเก่าอยู่นะสิงหานะครับสิงหาปีที่แล้วก็นานอยู่นะ 7-8 เดือนนะครับ 7-8 เดือนย่าง9ประมาณนั้นน่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของไทม์ไลน์อีเวนต์ในรุ่นบาทเราเนาะแล้วก็อีเวนต์ล่าสุดนะครับอ่ะไปดูภาพที่ทางจีนเปิดออกมากันนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยได้ปล่อยเนื้อเรื่องเกินนำมานิดหน่อยนะครับผมแล้วเราไปดูในเรื่องเกินนามกันนะครับの進軍は誰であろうと止められないわ。นะครับจากเนื้อเรื่องที่ทางต้นทางเขาปล่อยออกมาจะมีประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วเนาะว่าน่าจะเป็นวิสมาร์กแน่ๆแล้วแต่ก็ต้องไปรอดูกันนะครับว่าจะมาในรูปแบบอะไรเนาะก็ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มากันว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราปล่อยช่องมานานแล้วนะโอเคนะครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เข้ามานั่งฟังนั่งคุยกับเราเนาะไว้เจอกันในไลฟ์วันที่19นะครับผมว่าในอีเวนต์จะมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างสุดท้ายขอฝากไว้นิดนึงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับช่อง Disney มาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานโถแปลกบ้านเราเนาะจะได้พยายามแล้วก็มีกำลังใจคอดคลิปออกมานะครับโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายจ้า